สวัสดีครับวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าจะเป็นวีล็อกสำหรับการเรียนซัมเมอร์ของผมนั่นเองก็การเรียนซัมเมอร์ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมของทางมหาลัยนะซึ่งเขาเรียกว่า HyFlex HyFlex คืออะไรHyFlex Learning นะครับคือการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนที่มีผู้สอนและศึกษาด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์การเรียนกับเพื่อนหรือการทำชิ้นงานโดยผู้เรียนนั้นจะต้องสามารถเลือกวันเวลาในการเรียนได้ตลอดจนเวลาวางแผนการเรียนรู้ดังนั้นการเรียนรู้รูปแบบนี้จึงเพิ่มโอกาสในการศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและนั่นคือความหมายของ HyFlex นะครับโดยมันจะมีทั้งหมด3วิชาอันแรกจะเป็นวิชาชีพอันที่2จะเป็นการเขียนโค้ดอันที่3ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมก็ลงไป2วิชาเป็นวิชาโคดดิ้งกับภาษาอังกฤษส่วนอีกวิชานั้นก็จะลงแหละที่จริงแล้วแต่ว่าทะเบียนมันเออๆนะครับก็เลยไม่ได้ลงแต่แค่วิชา2วิชานี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อเป็นการเรียนด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะวัดผลได้ก็คือการสอบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะเขาจะคิดจากการที่เราเรียนแล้วได้พัฒนาขึ้นโดยผมกลับหอมาในวันที่28เมษายนนะครับเมื่อกลับมาในห้องวันแรกเนี่ยสิ่งที่เจอเลยก็คือกองฝุ่นอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเก็บกวาดกันหน่อยนะครับหลังจากที่ครอบครัวนั้นมาส่งแล้วเก็บกวาดห้องอยู่ดีๆเราก็คิดว่าเราลืมจ่ายค่าเรียนนี่หว่าก็เลยมานั่งคีย์จ่ายค่าเรียนเราจะหาโทรศัพท์มาเพื่อจ่ายค่าเรียนโทรศัพท์หายครับผมหาไม่เจอด้วยครับแล้วโทรศัพท์ของผมเนี่ยซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ทำการปิดเสียงอยู่แทบจะตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้หายากมากๆมันมีเหตุผลอยู่ครับทำไมต้องปิดเสียงตลอดเวลาย้อนกลับไปก็ช่วงประถมถึงมัธยมช่วงที่โทรศัพท์เริ่มเข้ามานะครับเราก็ต้องทำการปิดเสียงเพื่อไม่ให้มันดังในห้องนั่นเองและนั่นก็ติดนิสัยผมมาตลอดเลยไม่ได้เปิดเลยแม้แต่ตอนอยู่ในห้องเฉยๆก็เหอะอาจจะเป็นเพราะผมค่อนข้างที่จะเช็คโทรศัพท์บ่อยมากหลายครั้งนะครับถ้าคุณทักมาหาผมอาจจะตอบภายในทันทีก็ได้เพราะว่าโทรศัพท์อยู่ข้างกายต้องหยิบมาเช็คตลอดและนั่นแหละฮะผมก็เลยต้องใช้บริการของ Google ซึ่งเป็นบริการที่ผมลองใช้ครั้งแรกเลยค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับใครที่ผูกบัญชี Google กับอีเมลไว้แล้วก็แค่เข้าไปในอีเมลนั้นผ่านอุปกรณ์อื่นนะครับแล้วก็เข้าไปที่หาโทรศัพท์เราสามารถสั่งให้มันส่งเสียงได้เลยนะครับก็คืออยู่ในรถนะครับดียังไม่ถึงบ้านนะครับถ้าถึงบ้านนี่ต้องโอ้โห40นาทีได้นะครับกว่าจะมาถึงหอเนี่ยและได้ทำการจ่ายค่าเรียนไปวันต่อมานะครับวันจันทร์ที่29เขามีนัดประชุมทางฝั่งมหาลัยหลักที่กรุงเทพก็นัดแนะเกี่ยวกับวิชา HyFlex Learning นี่แหละแล้วก็เขาก็อธิบายวิชาต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับมีเพื่อนที่มาเรียนด้วยอยู่คนนึงน่าจะคนนึงไม่เห็นคนอื่นเลยชื่ออ้ํานะครับแล้วก็อาศัยรถคนนี้แหละมาช่วยในการหาของกินแล้วจากการประชุมเราก็ได้รู้ว่าตารางเป็นดังนี้นะครับโดยวันที่2เดือนพฤษภาคมจะมีการสอบพรีเทสวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้วัดศักยภาพของผู้เรียนโดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันพุธที่8นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนั่นแหละส่วนโคดดิ้งเนี่ยจะเริ่มวันที่13แล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะสอบวันที่23พฤษภาเป็นสอบโพสเทสรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าไต่ระดับได้ก็จะได้เกรดที่สูงขึ้นนะครับรู้สึกถ้าไต่ถึง 2-3 ระดับนี่แหละจำไม่ได้ไม่แน่ใจก็จะได้ A ไปเลยก็คือคุณเก่งขึ้นเราให้ A คุณนั่นแหละครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ถือว่าโหดหินเอาเรื่องนะครับอันเนี้ยส่วนฟันวิดโคดดิ้งเนี่ยก็คือจะเป็นเรียนที่42แบงคอกก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่เราจะสามารถไปใช้ที่ห้องปฏิบัติการเขาก็ได้หรือว่าเราจะฝึกเขียนโค้ดอยู่ที่ห้องก็ได้เขาจะมีแพลตฟอร์มให้เราเรียนนะครับโดยอินเทอร์เฟซส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะที่เท่าที่ดูมาโอเคนั่นแหละครับโอเคเราแต่ละวันมันไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะยังไม่ได้เริ่มเรียนเท่าไหร่อาทิตย์แรกเรามาดูวันพฤหัสที่เราสอบพรีเทสดีกว่าก็สอบประมาณ9ครึ่งใช่สอบค่อนข้างเช้านะแต่ว่าเราตื่นเช้าปกติอยู่แล้วก็ทางวิทยาเขตหลักได้ทำการให้พี่ชุมพรเนี่ยสอบได้เหมือนกันสอบในมอนี่แหละก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะก็ไปสอบห้องนั้น
ไอ้ข้อสอบเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็จะเป็นโปรแกรมที่เขาทำมาแล้วก็คือเหมือนตอนปี1เลยสอบวัดระดับตอนปี1เหมือนกันเป๊ะซึ่งเริ่มสอบไปนะครับผมได้ B1 นะครับก็ได้เท่ากับปี1เลยก็คือไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยก็เข้าใจดีนะครับเพราะว่าผมก็นั่งมึนๆอยู่ในข้อสอบนั่นแหละเดี๋ยวเอาผลเทสให้ดูจากที่คุณเห็นเนี่ย reading เนี่ยพุ่งทะลุกราฟเลยครับเห็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอ่านภาษาอังกฤษออกก็แน่นอนนะครับว่าอย่างอื่นก็ต้องต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับถ้าจะรีวิวข้อสอบนะครับก็คือมันจะมีไวยากรณ์อันนึงอยู่ที่ผมค่อนข้างที่จะงงแดกกับมันมากก็คือการใช้ could should have to นะครับแม่งโคตรงงเลยชิบหายคือตอนเรียนอังกฤษผมเรียนพวกประโยครวมๆไงคือไม่ได้รู้ว่าไอ้คำที่มันคล้ายๆกันพวกเนี้ยมันใช้ต่างกันยังไงก็เลยไม่รู้นะก็นั่นแหละครับสิ่งที่ยากของ B1 ก็คือคุณต้องได้ B2 ครับใช่ครับแค่นั้นแหละได้ A เลยไม่สามารถไต่ระดับได้เพราะว่ามีเพิ่มอีกแค่ระดับเดียวเท่านั้นโอเคในทีนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเรื่องกับข้าวอะไรพวกเนี้ยก็คือจะบอกเลยว่าที่นี่โคตรจะเงียบเลยทุกที่เนี่ยร้านข้าวน้อยมากก็จะมีสัก 2-3 ร้านที่ยังคงเปิดเหมือนเดิมผมก็ไปซื้อร้านแถวแยกตรงเซเว่นนะครับมันจะมีร้านขายกับข้าวอยู่ขายข้าวด้วยก็มีข้าวกล้องด้วยข้าวกล้องเขาขายเขาไม่มีข้าวอื่นเขามีแต่ข้าวกล้องแล้วก็อ้ํามีข้าวนะเราก็หุงข้าวจากอ้ําเราไปซื้อกลับก็ได้หรือว่าร้านพันปีก็เปิดนะเห็นบางวันเปิดอยู่เคยซื้อมารอบนึงจากนั้นก็จะมีร้านตรงหัวโค้งใกล้ๆหออยู่ร้านนึงเป็นร้านตามสั่งก็กินร้านนั้นบ่อยอยู่ 2-3 รอบเลยก็พอถูถ่ายได้อยู่โอเคการอยู่หอคนเดียวเนี่ยมันรู้สึกแบบสบายโคตรก็คือห้องข้างๆก็มีคนอยู่นะครับห้องนึงแต่จริงๆผมก็รู้สึกอุ่นใจนั่นแหละมองมาทุกห้องผมก็คิดว่ามีคนอยู่ทุกห้องเลยนะต้องเรียกว่าอาจจะเป็นความเคยชินก็ได้เพราะว่าทุกหอที่ผมเคยอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี1เนี่ย ก็ผ่านมาแค่2หอแล้วนะก็มันดูแบบเสียงดังอ่ะ มันเจี๊ยวๆเจี๊ยวๆตลอดมันก็ดูเหมือนมีคนอยู่ตลอดละการเรียนในช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นการฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นนั่นแหละก็การเรียนด้วยตัวเองนะครับมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับก็คือ practice make perfect นะครับคำนี้แปลว่าการฝึกฝนจะสร้างความ perfect อย่างที่บรูซลีเคยกล่าวไว้ว่าผมไม่กลัวคนที่ฝึกเตะ 10,000 ท่าในครั้งเดียวหรอกแต่ผมกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียว 10,000 ครั้งครับ